สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับบก.อุ้มนะครับก่อนงานนะเราไปไลฟ์ที่ HD Hi-Fi นะเราบอกประชาสัมพันธ์ว่าเราในงานเนี้ยเราจะพามาชมชุดโฮมเธียเตอร์นะครับของคลิปที่เสียงดีที่สุดเท่าที่คลิปเคยมีมาร่วมกับออนเกียวนะครับวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาให้เห็นกับตานะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาฟังนะครับมาพิสูจน์กับหูได้ในงาน BAV High End Show 2023ครั้งที่2นะครับที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สุขุมวิท22นะครับงานเรานะครับเริ่มเมื่อวานละก็มีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับจัดตั้งแต่เศษโมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางคุณนพแล้วก็คุณโอ๊ตเลยนะครับทั้ง2คุณนพเป็นผู้บริหารของ HD Hi-Fi และคุณโอ๊ตเป็นผู้บริหารของทางคลิปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วเชิญเลยครับครับว่าที่เราคุยกันว่าเราจะมีคลิปกับออนเกียวนะเซตให้เสียงดีที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้กับ Reference Series นะวันนี้คุณนพคุณโอ๊ตเซตมาเรียบร้อยแล้วก็รวมถึงคุณต้องด้วยที่ไม่ยอมมาคุยกับเราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเอาเป็นว่าผมขอเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับมาฟังห้องนี้ให้ได้ครับห้องนี้เป็นห้องที่ผมคิดว่าผมเคยฟังคลิปกับออนเกลที่ดีที่สุดละผมไม่เคยฟังคลิปกับออนเกลหรือคลิปกับแอมอื่นๆที่ดีเท่าห้องนี้มาก่อนผมเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับให้มาฟังให้ได้ถ้าฟังไม่ได้จริงดูจากคลิปที่ทางพี่อุ้มอัดไว้นะครับเราจะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเสียงในอุดมคติของคลิปเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับผมวันนี้เราทำให้มันเป็นจริงได้นะครับแล้วก็มาฟังนะครับนอกจากการฟังแล้วเนี่ยเรามีการเซตอัพที่ถูกต้องตามหลักการของ Dilac Live ของออนเกียวนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากในการเซตกับห้องขนาดเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับห้องเหมือนเป็ดเหมือนห้องนอนเลยนะพี่ใช่ๆมันสามารถทำได้โดยที่เสียงเนี่ยมันฟังแล้วมันไม่จัดเกินไปไม่ร้าวเสียงมันฟังได้ทั้งวันเลยนะครับซึ่งมันแตกต่างจากความคิดของคนที่ว่าห้องแค่นี้มันจะเซตลำโพงเซตแอมได้อย่างไรซับ16นิ้วตัวเบลเลอร์ขนาดนี้ อยู่ในห้องนี้ได้อย่างไร นะครับแอมตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่ในห้องนี้อย่างไรลำโพง 5.1.4 ที่เราเซตไว้ตั้งใจไว้ที่คุณกล้องเซตไว้เนี่ย มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านให้มาฟังให้ได้นะครับวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะสเปคทุกคนรู้ดีอยู่แล้วมาแต่อยากจะพูดในเชิงที่ว่าชวนต้องมาฟังนะพี่ต้องมาฟังผมมองว่าโอกาสนี้มันหายากมากนะคุณโอ๊ตนะใช่ครับผมว่าผมฟังมาหลายคลิปนะทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งเมืองไทยนะครับผมว่ามันดีกว่าห้องที่พระรามเก้าด้วยสามใบที่เราเซตไว้อยู่เพราะว่าเอวีนซิเวอร์ตัวนี้เราใช้รุ่นออนเกียว TXR-Z70 ครับผมถูกต้องครับเป็นรุ่นใหญ่เลยครับลำโพงเราก็จัดรุ่นใหญ่เลยเป็นรุ่น 8000F Mark II ในขณะที่ที่พระราม9เราโชว์แค่รุ่น 6000F เองที่เราเคยได้ยินกันแค่นั้นมันก็สุดยอดแล้วพี่ใช่ๆๆวันนี้เรามาสุดยอดกว่าด้วยระบบลำโพงที่ดีขึ้นนะครับกับห้องที่ใกล้เคียงกับของเดิมที่ผมเคยฟังมาหมดนะครับฉะนั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่าห้องต้องเป็นห้องทำอะคูสติกไหมต้องมืดชิดไหมห้องลิฟวิ่งรูมห้องนอนทำได้หมดให้มาเห็นมาเห็นด้วยตัวเองมาเห็นด้วยตัวเองคือยังไงอยากให้เชิญชวนเชิญชวนครับเชิญชวนมาฟังมาฟังกันอยากจะให้รู้ว่าเครื่องเสียงเนี่ยระดับพอยอ่ะแต่ให้เสียงระดับเพชรเนี่ยมันดียังไงก็มาฟังครับก็มาฟังครับนะครับคุณโอ๊ตครับก็ไหนๆก็ทางคุณนพก็พูดเชิญชวนมาแล้วก็อยากจะแจ้งระบบคร่าวๆก่อนอย่างที่บอกว่าระบบของห้องจะเป็นระบบ 5.1.4 ก็เซตอัพผ่านระบบ Dilac Live ด้วยฝีมือของทางคุณต้องจาก HD Hi-Fi ก็ต้องบอกว่าทางคุณต้องเขารีดเลนส์ศักยภาพออกมาได้ดีเท่าที่ผมเคยฟังมาเลยคือสุดของคลิปแล้วอ่ะใช่ๆนี่ลำโพงนี้จะทำได้ใช่ครับหรือแอมนี้จะทำได้ใช่ครับคือมันสุดจริงๆนะครับมันสุดจริงๆแล้วก็ยังมาพูดคุยพบปะให้ความรู้ได้ว่าขนาดห้องแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะจัดซิสเต็มแบบไหนเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจัดเรียนแบบที่เราเอามาวางโชว์วันนี้อันนี้คือเราให้เห็นว่าที่ดีที่สุดใช่ครับประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมันมีก็คลิปก็มีหลายซีรีส์นะครับใช่ครับผมตอบโจทย์ของทุกๆคนคือมันมีหลายซีรีส์แล้วเราสามารถที่จะออกแบบแนะนำลูกค้าได้ว่าแต่ละห้องแต่ละแบบหรือความตั้งใจของลูกค้าที่ต้องการแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงเราแนะแนวให้ได้หมดนะครับราคาเป็นมิดเป็นมิดครับผมราคาผมต้องบอกว่ามาที่งานเท่านั้นนะครับครับถ้าสมมติว่าเราจะไม่มีออนไลน์ทางใดๆเลยก็คือนะครับนอกงานจะเป็นอีกราคาละใช่ครับใช่ครับ
ยกเว้นกับว่าสามารถถ้าใครลูกค้าต่างจังหวัดนะโอเคต่างจังหวัดไกลมาไม่ได้ช้อปปิ้งที่ HD เว็บไซต์ของเรานะครับ www.hd-hifi.com ได้ผมเอาราคาในงานไปอยู่ในนั้นลูกค้าสแกนสั่งในนั้นมีผ่อน10เดือนให้ด้วยลูกค้าต้องถ่ายรูปตัวเองว่าตอนนี้อยู่ที่กาฬสินธุ์หรือบุรีรัมย์นะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสของลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถไปช้อปปิ้งราคาในงานเราที่ www.hd-hifi.com ได้นะครับขอย้ำเลยนะครับราคานี้ราคาที่เว็บไซต์เนี่ยมีเฉพาะในถึงวันเวลางานนี้เท่านั้นก็คือถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นครับใช่ครับหมดเวลางานเราปรับขึ้นหมดเลยนะครับแล้วผ่อนได้อีก10เดือนนะครับลองดูนะครับลองดูราคาดีจริงๆนะครับผมดีจริงๆครับดีจริงครับคุณโอ๊ตแล้วมีอะไรที่แบบนอกจากนี้มันมีอะไรบ้างครับนอกจากโฮมเธียเตอร์เราต้องบอกว่านอกจากโฮมเธียเตอร์เราก็ยังเอาแกดเจ็ตมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นตัวแกดเจ็ตรุ่นใหม่อย่าง The One Cut The T Pad ทางด้านนี้นะครับอ๋อนี่ตัวใหม่เลยเหรอครับเป็นตัวใหม่นะครับผมเป็นลำโพง Living Room ครับผมเหมาะสำหรับการตกแต่งตามห้องแล้วก็วางตามร้านกาแฟมันเป็นWi-Fi Bluetooth หรืออะไรเป็นระบบ Bluetooth ครับผมแต่สามารถเชื่อมต่อร่วมกันได้ถึง10รายการเลยตัวนี้ครับผม10รายการหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวมันเองมีทั้งตัวรับ Bluetooth และเป็นตัวทรานสมิทส่งสัญญาณ Bluetooth ไปให้อีกตัวนึงที่พับได้เหมือนกันคือต่อเป็นลูกโซ่เป็นพุ่งๆได้ครับผมโดยที่คุณภาพไม่ดรอปเลยเป็นเวอร์ชั่น 5.3 แล้วถูกมั้ยครับ Bluetooth 5.3 ใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดเด่นของตัวรุ่นนี้เลยที่ทำใหเรารู้สึกว่าเอ้ยบางคนมีเป็นห้องใหญ่ๆนะเป็นบ้านที่แบบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้หรือเป็นร้านอาหา รหรือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้นะครับตัวนี้ถือว่าเสียงดีเลยนะใช่ครับผมฟังอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบโบราณโบราณหน่อยอันนี้จะเป็นโมเดิร์นขึ้นมาแต่ก็ยังดูคลาสสิกนะครับมี2สีให้เลือกใช่ครับก็2รุ่นด้วยนะครับเป็นรุ่น The One Plus กับ The T Plus The T Plus ครับผมแล้วก็เราก็จะมีโปรโมชั่นของตัว The 5 The 7 The 9 The 7นะครับรุ่นของ Covim นะครับเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นโปรสตรีมเมอร์ครับครับผมราคาในงานก็พิเศษเหมือนกันนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ใช่ครับผมในเว็บไซต์ได้หรือก็มาใช้ลงรายละเอียดไปหมดเรียบร้อยมีครับมีครับรวมทั้งตัว On Gear In The Box นะครับ5915นะครับในงานเราทำโปรโมชั่นเหลืออยู่แค่ 25,900 บาทเท่านั้นครับผมซึ่งสามารถไปช้อปปิ้งในเว็บwww.hd-hifi.com ได้เช่นกันนะครับถ้าลูกค้าอยู่กลางจังหวัดที่แบบไม่สะดวกมาที่นี่ใช่ใช่ในช่วงเวลา3วันนี้นะครับรวมทั้งออนเกียวราคาพิเศษที่ผมพูดไปนะครับและโฮมเทียเตอร์ที่เรามีให้เลือกถึงประมาณ 5-6 ชุดเลยครับพี่ครับผมเราสามารถส่งไปให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับจะมีเวลานะครับค่ำๆนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับครับอยู่กรุงเทพนะครับมาที่นี่ก่อนมันก็ได้ยินนะก่อนที่จะไปเอ็มโซเฟียแวะมาที่นี่คนเดินเยอะติดกันเลยครับติดกันเลยครับผมยังไม่มีเวลาไปเดินเลยเนี่ยครับผมนะฮะโอเคเนาะเราก็คิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะได้สัมผัสกับคลิปกับออนเกียวใช่ครับใช่ไหมฮะคือเรายกโชว์รูมพระราม9มาอยู่ที่นี่จำลองที่นี่เลยใช่ครับลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยมาช่วงนี้ไม่ทันสามารถไปฟังที่ HD Hi-Fi พระราม9ได้เช่นกันครับผมเราจะจำลองเอาห้องนี้ไปอยู่ห้องนู้นเลยนะครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยววันที่20นะฮะเราก็จะมีไลฟ์กับคุณนบนะครับอีกทีนึงส่วนจะมีอะไรพิเศษนั้นติดตามวันที่20อีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าวันนี้มาที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณคุณนบคุณโอ๊ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ